เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับตำนานเก้าพญานาคราชผู้ปกครองพิภพบาดาลตามความเชื่อแต่โบราณพญานาคคือผู้ปกครองพิภพบาดาลเป็นเทพเจ้าแห่งท้องน้ำจึงทำให้พญานาคเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองวาสนาความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งพญานาคยังเป็นสัญลักษณ์ของบันไดสู่สวรรค์พญานาคหรือนาคแต่ละภูมิภาคจะมีความแตกต่างแต่พื้นฐานของพญานาคนั้นเป็นงูใหญ่ที่มีหงอนสีทองตาสีแดงเกล็ดเหมือนปลามีหลากหลายสีและแตกต่างกันไปตามบารมีบ้างก็มีสีเขียวบ้างก็มีสีดำหรือบ้างก็มี7สีและที่สำคัญคือนาคนั้นมีลักษณะแตกต่างกันตามชั้นบารมีนาคตระกูลธรรมดาจะมีเสียงเดียวแต่ตระกูลที่สูงขึ้นไปนั้นจะมี3เสียง5เสียง7เสียงและ9เสียงตามลำดับชนชั้นพญานาคนั้นอาจเกิดได้ทั้งในน้ำบนบกเกิดจากครรภ์มนุษย์หรืออาจเกิดจากไข่ของสัตว์ต่างๆก็เป็นได้ตามตำนานพญานาคผู้ปกครองพิภพบาดาลมีทั้งหมด9พระองค์ดังนี้ 1. พญาอนันตนาคราชพญาอนันตนาคราชผู้เป็นพาหนะของพระนารายณ์คำว่าอนันตะมีความหมายว่าไร้จุดจบเล่าขานกันว่าพญาอนันตนาคราชมีความยาวถึงขนาดสามารถพันรอบโลกได้พญาอนันตนาคราชมีพระนามเดิมว่าพระยาเสสะนาคราชทรงเป็นโอรสองค์แรกของพระกัสสยปะและนางกัทรุแท้จริงแล้วพญาอนันตนาคราชเป็นพี่ชายคนละแม่ของพญาครุฑนั่นเองพญาอนันตนาคราชเป็นใหญ่ในเมืองบาดาลเป็นราชาแห่งนาคทั้งปวงในกสิณสมุทรและได้ตามเสด็จพระนารายณ์เสมออนันตนาคราชขดตัวอยู่กลางกสิณสมุทรเป็นแท่นบรรทมให้พระนารายณ์หลังจากที่พระนารายณ์ปราบผู้ที่มารบกวนเทวดาและมนุษย์ได้แล้วอนันตนาคราชสามารถพ่นพิษเป็นไฟบรรลัยการล้างโลกได้เมื่อถึงเวลาสิ้นอายุของโลกเมื่อพระนารายณ์อวตารมาเป็นพระรามเพื่อปราบทศกัณฐ์อนันตนาคราชก็มาเกิดเป็นพระลักษ์ช่วยพระรามทำสงครามกับทศกัณฐ์ด้วยในยามที่แปลงกายนั้นจะเป็นพญางูตัวใหญ่บนหัวมีหงอนที่คางมีเคราลำตัวมีเกล็ดและปลายหางมีลวดลายงดงามมีอิทธิฤทธิ์สามารถแปลงตัวได้และสามารถบันดาลให้เกิดฝนได้ด้วยเรียกว่านาคให้น้ำปกติจะแสดงเสียงให้เห็นเพียง9เสียงแต่หากแสดงอิทธิฤทธิ์พญาอนันตนาคราชจะปรากฏเสียงถึง 1,000 เสียงเลยทีเดียว 2. พญามุจรินนาคราชเป็นพญานาคราชซึ่งปรากฏในพุทธประวัติและปรากฏในพระพุทธรูปปางนาคปลกโดยพญานาคมุจรินเป็นผู้แผ่พังพานกันลมฝนในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรที่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์เป็นเวลา7วัน7คืนและเป็นพญานาคราชที่ดูแลรักษาพระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบันพญามุจรินนาคราชหรือพญาโกนจาตามตำนานแล้ววรกายเป็นสีเทาปล้องพระนาภีสีเงินพระเศียรเป็นสีทอง 3. พญาผู้ชงนาคราชพญาผู้ชงนาคราชเป็นพญานาคราชประจำพระองค์ขององค์พระศิวะอยู่ในตระกูลวิรูปักษ์ในยามปกติจะปรากฏรูปเป็นงูเห่าพันอยู่ที่พระศอของพระศิวะแต่ในยามที่ทำหน้าที่ออกรบก็จะกลายร่างเป็นพญานาคใหญ่โตมีพระวรกายเป็นสีเทาพระนาภีและพระเศียรเป็นสีแดงมีพระเศียรตั้งแต่1เศียรไปจนถึง9เศียรส่วนพระมเหสีของพญาผู้ชงนาคราชคือพญานาคินีเทวีสีปางตาลหรือแม่ย่าสีทองคำซึ่งเป็นพญานาคินีประจำองค์แม่พระอุมาเทวี
มเหสีของพระศิวเทพพระยาผู้ชงนาคราชมีอุปนิสัยตรงไปตรงมารูปร่างสง่างามอายุเปรียบกับคนอายุราว50กว่าๆท่านชอบศึกษาธรรมเป็นนิสัยหลังจากสละจากการเป็นกษัตริย์แล้วท่านได้บำเพ็ญตบะเป็นฤาษี 4. พระยาศรีสุทโธนาคราชพระยาศรีสุทโธนาคราชหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพ่อปู่ศรีสุทโธมีมเหสีชื่อศรีปทุมมาเป็นพญานาคราชผู้เป็นใหญ่ในประเทศไทยปกครองลุ่มน้ำแถบภาคอีสานพระยาศรีสุทโธนั้นเป็นพญานาคประจำองค์ของอินทราธิราชเจ้ามีพรหมประกายโลกหรือวังนาคินคำชะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเป็นวังประทับพระยาศรีสุทโธนาคราชมี1เสียนแต่สามารถแผ่เสียนได้9เสียนพระวรกายเป็นสีเขียวมรกตเสียนสีทองส่วนมเหสีของท่านนั้นสามารถแผ่เสียนได้5เสียนทั้ง2องค์โปรดปรานการฟังธรรมจากพระอริยสงฆ์มากและเนรมิตวรกายเป็นเสียนเดียวหรือเป็นมนุษย์ก็ได้ดังคำโบราณอีสานกล่าวว่านามนาคนั้นข้างขึ้นเป็นคนข้างแรมเป็นนาคทั้งองค์ศรีสุทโธและองค์ศรีปทุมมาอยู่ในตระกูลเอรปาถะวรกายของทั้งสององค์มีสีเขียวมรกตและสีเขียวตองอ่อน 5. พระยาศรีสัตตนาคราชพระยาศรีสัตตนาคราชนาคาธิบดีศรีสัตตนาคบาดาลผู้สร้างแม่น้ำโขงสืบเผ่าพันธุ์มาจากตระกูลของพญามุจลินนาคราชเป็นพญานาค7เสียรลำตัวเดียวชาวบ้านเชื่อกันว่าพญาศรีสัตตนาคราชเป็นกษัตริย์แห่งนาคราชฝั่งประเทศลาวทรงฤทธิ์มีอำนาจเหนือกว่าพญานาคทั้งหลายใน2แผ่นดินไทยลาวถึงท่านจะเป็นพญานาคที่มีฤทธิ์เดชแต่ก็ชอบการจำศีลภาวนาและประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนพญาศรีสุทโธนาคราชนามของพญาศรีสัตตนาคราชนี้ก็ปรากฏพบในตำนานอุรังคธาตุความดังนี้ว่าพระศาสดาก็เสด็จไปสู่ดอยนันทกังรีซึ่งเป็นที่อยู่ของนางนันทยักษ์ได้มีนาค7เสียรตัวหนึ่งผุดขึ้นมาเข้ามากราบทูลขอให้พระศาสดาทรงย่ำรอยพระบาทไว้ณที่นั้นเพื่อให้เป็นที่กราบสักการะพระพุทธเจ้าจึงทรงประทับรอยพระบาทไว้แล้วได้ทรงทำนายว่าต่อไปภายหน้าณที่นี้จักบังเกิดเป็นอาณาจักรมีนามว่าเมืองศรีสัตตนาคตามนามแห่งพญานาค7เสียรที่เข้ามากราบสักการะพระองค์ในนิมิตซึ่งในปัจจุบันก็คือพระธาตุพนมนั่นเอง 6. พญาเพชรพัทระนาคราชหรือพญาเกศแก้วนาคราชพญาเพชรพัทระนาคราชโอรสเพียงองค์เดียวของพญาอนันตนาคราชและพระนางอุษาอนันตวดีเทวีแต่ทรงมีพระคณิษฐาและพระอนุชาต่างพระมารดามากมายทรงเป็นโอปปปฏิกะจุติพระวรกายสีดั้งเดิมคือสีทองตามพระมารดาพระมารดาท่านเป็นราชธิดาแห่งองค์ทาวิรูปักษ์ส่วนนามเกล็ดแก้วนั้นได้จากการที่มีเกล็ดเป็นเพชรเนื่องจากการบำเพ็ญบารมีมามากท่านทรงเชี่ยวชาญในการรบเมื่อครั้งสงครามเทวะคราต่างๆพญาเพชรพัทระจะทรงเป็นหนึ่งในแม่ทัพใหญ่นำรบเสมอทรงได้รับประทานพระขันวิเศษจากฤาษีเทพอัสดรและมีครูบาอาจารย์เทพพรหมฤาษีประสิทธิ์วิชามากมาย 7. พญาดำแสนสิริจันทานาคราชพญานาคดำแสนทรงเป็นโอรสของพญาศรีสัตตนาคราชกษัตริย์ฝั่งโขงหนึ่งในนาคาธิบดีทั้ง9กับพระนางมธุรินทรดีเทวีราชธิดาของพญาอนันตนาคราชครองวังบาดาลณฝั่งอันดามันมีพระวรกายสีดำอมส้มองค์นี้มีหอกทองคำปลายเป็นเพชรเป็นอาวุธท่านพญาเพชรพัทระนาคราชทรงเรียกพระองค์ว่าเจ้าชายเล็ก
ทรงสิริโฉมมากเจ้ายศเจ้าอย่างถือชาติกำเนิดวงตระกูลห่วงน้องสาวแต่เจ้าสำราญชายามากทรงเก่งทั้งบูและบุญสติปัญญาเฉลียวฉลาดคล่องแคล่วปราดเปรื่องและว่องไวดุจสายฟ้าใจร้อนวู่วามทั้งยังมีคุณธรรมและคุณงามความดีทั้งยังเป็นโอรสบุญธรรมพระอาทิตย์เทพอีกด้วย 8. พญายสมันนาคราชพญายสมันนาคราชหรือพระนามเต็มพญายสมันรายะนาคราชเป็นพระราชโอรสในพญาอนันตนาคราชและเจ้านางสร้อยแสงคีรีตระกูลวิรูปักษ์พระวรกายสีเขียวอมน้ำเงินปล้องพระนาภีสีทองปลายหางสีแสดสีพระเนตรสีแดงแสดทรงปกครองเมืองพญานาคในดินแดนมาลายูและชวาพญายสมันนาคราชทรงมีความดีความชอบคือทรงต่อสู้กับเพชรพญาธรอัคคีซึ่งได้ลักลอบขโมยตำราจากหอมนตราของปู่ฤาษีสีหโคดมและก่อกองกำลังเพื่อจะยึดครองเมืองพญานาคใหญ่น้อยถึง4เมืองเป็นบัญชาในท้าวสักกะเทวราชให้พญายสมันนาคราชยกกองทัพไปจัดการเมื่อชนะศึกในคราวนั้นและอีกหลายความดีความชอบจึงได้ส่งยกย่องท่านให้เป็นหนึ่งใน9พญานาคราชเหตุที่พญายสมันนาคราชที่ไม่มีพระชายานั้นก็ด้วยทรงมิสมหวังกับพระนางผู้เป็นที่รักคือพระนางมุยารินรณีเทวีราชธิดาในพญาผู้ชงนาคราชและพระนางทองคำสีปางตาลเนื่องจากเจ้าปู่ผู้ชงทรงห่วงราชธิดาองค์เล็กมากเมื่อมิอาจคงรักกันและไม่อาจจะขัดพระประสงค์ของเจ้าปู่ผู้ชงจึงทรงจำศีลเก็บพระองค์เป็นนาคเทวราชคู่พระทัยองค์อมรินทร์ 9. พญาสีคันตะเทวานาคราชพญาคันตะสีเทวานาคราชมีพระวรกายเป็นสีน้ำตาลเข้มเหมือนสีของดินเป็นบุตรเขยของพญาวาสุกรีนาคราชเดิมมีกำเนิดเป็นเทวดาและได้ติดตามน้องชายในชาติก่อนมาที่เขาพนมกุเลนปัจจุบันเขาพนมกุเลนอยู่ในเมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชาระหว่างทางได้ประลองยุทธกับเหล่าพญานาคเรื่อยมาครั้นได้เดินทางไปหาพญาวาสุกรีนาคราชเพื่อท้าประลองจนเวลาผ่านไปหลายปีต่างก็ไม่มีใครชนะทั้งสองจึงยุติศึกนี้แต่พญาวาสุกรีนาคราชอยากได้พญาสีคันตะเทวานาคราชเป็นพวกจึงออกอุบายให้อยู่เที่ยวชมเมืองบาดาลให้ทั่วเสียก่อนแล้วให้พระนางสิริมายานาคินีเทวีราชธิดาผู้ทรงมีความงดงามมาดูแลพญาคันตะสีเทวาเมื่อทั้งคู่ได้พบก็ตกหลุมรักกันทันทีหลังจากที่แต่งงานกันแล้วพญาวาสุกรีได้แบ่งอาณาเขตของวังบาดาลทางตอนใต้ให้กับพญาคันตะสีเทวาปกครองดูแลแต่ทว่าการจะอยู่ในวังบาดาลได้ต้องเป็นพญานาคเท่านั้นพญาคันตะสีเทวาเป็นเทวดาจึงไม่อาจจะอยู่ในวังบาดาลได้ดังนั้นพญาวาสุกรีได้ร่ายมนต์แปลงให้คันตะสีกลายเป็นพญานาคและกินต้นไม้ทิพย์ในวังบาดาลเพื่อให้ลืมเลือนความทรงจำพญาคันตะสีเทวาจึงกลายเป็นครึ่งพญานาคครึ่งเทวดาท่านจึงมีนามว่าพญาคันตะสีเทวานาคราชและสามารถสร้างวิมานอยู่บนดินก็ได้อยู่ในบาดาลก็ได้ตามแต่ต้องการอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ